แต่ว่าพอเวลาเตะซ้ายทีไรเนี่ยบาดเสียวทุกทีเลยนะครับเพราะว่าจังหวะฮุกขาขยับต่อครับช่วงปลายยกครับอีโวเขาวนรอบเวทีครับเจอเตะขาล้มลงไปครับตอนนี้พยายามหนีขาขวาให้อยู่ไกลแข้งที่สุดฮะโอ้ไม่งั้นโดนเตะพับในอีกรอบนึงอ้าวจังหวะนี้แกว่งหรือเปล่าครับหมัดขวาซ้ายขวาครับหมัดซ้ายครับเอาตัวเองไปเสียหลักซะโอ้โหเมาเลยนะครับคาราเบกโดนหมัดของลิโวเข้าไปครับแม่นี่ฮะจังหวะจังหวะนี้โดนเตะขาอ่อนหล่นเลยครับร่วงเลยฮะคือพยายามจะเอาขาข้างขวานี่ไว้ไกลที่สุดแล้วครับโอ้โหคือโดนตั้งแต่ปลายยกที่2โอ้ขาปัดเป็นเลข8ครับนี่ฮะกำลังจะกะเอาน็อกเลยนะครับแต่ว่ามาโดนเนี่ยฮะเตะทีเดียวครับไปเลยครับ